ในวันนี้นะครับผมก็อยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญมากกันหนึ่งนะครับที่ช่วยชีวิตคนแต่ละคนก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนนะแต่ว่าเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้ที่คนก็บางทีก็ความสัมพันธ์ผิวเผินฉาบฉวยเรามีหลายอย่างให้ทำมากจนกระทั่งบางทีเราไม่มีเวลากับความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นเพื่อนหลายคนก็ฉาบฉวยลงเราเป็นสังคมที่อยู่สันโดษได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณไม่ต้องไปสุงสิงกับใครคุณแค่กดโทรศัพท์คุณก็สามารถที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการเรามีคลิปให้ดูมีเกมให้เล่นมีความรู้ให้ศึกษาอยากรู้ชีวิตใครทำอะไรก็เข้าไปดู Facebook ก็ดูได้แล้วมีหลายอย่างที่ทำให้เราสามารถเอื้อต่อการอยู่สันโดษและสิ่งนี้ทำให้คนในสังคมทุกวันนี้เริ่มห่างจากความสัมพันธ์ที่ลงลึกต่อกันและกันมากขึ้นเราอาจจะเคยรู้สึกว่ามากคนก็มากความหรือเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการมีเพื่อนที่ไม่ดีบางคนก็เลยทำให้เราเลือกที่จะอยู่ในเซฟโหมดหรือโหมดปลอดภัยไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครลงลึกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่มันจะช่วยปกป้องชีวิตเราเนี่ยมันกลับสร้างผลลัพธ์ที่สวนทางกันยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ายุคของ lonely generation หรือยุคของความรู้สึกเปลี่ยวเหงาความเหงาคนเนี่ยมีความเหงาแม้ว่าเราจะเห็นคนคนหนึ่งพูดในจออาจจะเห็นใครสักคนหนึ่งบรรยายอาจจะเห็นแอคทิวิตี้ดูภาพยนตร์ดูอะไรต่างๆแต่มันไม่สามารถที่จะแทนสิ่งที่เป็นตัวคนและความสัมพันธ์จริงๆได้เลยเมื่อพระเจ้าสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าก็สร้างสัตว์และสร้างทุกอย่างให้กับอดัมแต่พระเจ้าก็พบว่าไม่มีสิ่งใดเป็นคู่ที่จะอุปถัมภ์อดัมได้ดีเท่ากับมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าให้เขาตั้งชื่อสัตว์ทุกตัวแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถจะเป็นคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับอาดัมจนกระทั่งพระเจ้าต้องสร้างเอวาขึ้นมาดังนั้นจึงไม่มีอะไรสามารถแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลจริงๆได้เรามักจะให้ความสำคัญกับอะไรบ้าง 1. ครอบครัวฝ่ายกายภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับและเราให้ความสำคัญกับคู่รักสามีหรือภรรยานี่เป็นความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าสำคัญจริงๆและแน่นอนพระคัมภีร์ก็พูดว่านี่คือความสัมพันธ์ที่สำคัญมากๆแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแค่นั้นนะครับบางคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเป็นลำดับท้ายๆหลังๆก็เราขอเอาครอบครัวไปก่อนเอาสามีภรรยาไปก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเช่นกันเพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์นะเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนถ้าคุณจะคิดว่าไบเบิลคือหนังสือคำสอนทางศาสนาควรจะมีศีลธรรมอย่าลักขโมยอย่าทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่จริงๆแล้วไบเบิลกลับเต็มไปด้วยคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันมาดูง่ายๆเลยมหาบัญญัติเป็นคำสั่งที่พระเจ้าพูดกับคริสเตียนเป็นหัวใจหลักของคำสอนทั้งปวงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองพระเจ้าบอกว่าหัวใจสำคัญของคุณธรรมมันคือความรักที่มีต่อพระเจ้าต่อเพื่อนต่อคนรอบตัวและต่อตัวของคุณเองเพื่อนสำคัญขนาดที่ว่าถูกบรรจุอยู่ในมหาบัญญัติของพระเยซูเราจะไม่สามารถจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนเป็นลำดับท้ายๆของการให้ความสำคัญบางคนบอกว่าชีวิตเราถูกฟอร์มด้วยตัวของเราเองเราเลือกว่าเราจะเป็นใครด้วยตัวของเราแต่ข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับชีวิตเราไม่ได้ฟอร์มจากสิ่งที่เราเลือกเท่านั้นแต่ชีวิตเราฟอร์มจากสังคมที่เราอยู่รอบตัวเราถูกฟอร์มขึ้นจากคนที่เราใกล้ชิดเราถูกฟอร์มจากกลุ่มเพื่อนเราถูกฟอร์มจากค่านิยมของคนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยคนในที่ทำงานของเราเราส่งอิทธิพลความคิดไปส่งค่านิยมอุปนิสัยไปและเราก็รับสิ่งเหล่านั้นกลับมาดังนั้นชีวิตของคนเนี่ยจะเดินไปได้ไกลมากแค่ไหนคนที่อยู่รอบตัวจึงมีความสำคัญมากๆเราจึงไม่สามารถจะลดความสำคัญของเพื่อนลงเพียงเพราะประสบการณ์ที่ไม่ดีเราไม่สามารถจะเอาสถานการณ์มาใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นหลักการที่มันถูกดีไซน์เอาไว้โดยพระเจ้าที่เป็นผู้ที่ดีไซน์พระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องเพื่อนหลายตอนด้วยกันครับมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่น่าประทับใจมากเลยในมาระโกบทที่2ข้อที่1ถึง12ผมจะอ่านเฉพาะข้อที่1ถึงข้อที่5พี่น้องสามารถดูไปด้วยกันกับผมได้นะครับเราอ่านสลับกันคนละข้อดีมั้ยครับหลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านอ
มีสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ข้อสี่ครับข้อห้าบอกต่อไปว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วในตอนนี้เนี่ยพระเยซูไปที่เมืองคาปเปอร์นาอุมและที่เมืองคาปเปอร์นาอุมเนี่ยพระองค์ก็เป็นที่รู้จักผู้คนจำนวนมากจึงมาชุมนุมกันเพื่อจะฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์ในบ้านหลังหนึ่งเต็มแน่นบ้านจนล้นออกไปนอกประตูเรื่องราวก็กระจายไปจนกระทั่งมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งได้ยินว่าพระเยซูมาที่คาปเปอร์นาอุมเขารู้ว่ามีเพื่อนของเขาที่เป็นง่อยและไม่สามารถจะรับการรักษาได้และวิธีการที่จะช่วยทำให้เพื่อนของเขาหายได้อาจจะเป็นพระเยซูเขาจึงหาวิธีที่จะพาเพื่อนของเขามาหาพระเยซูในเมื่อเพื่อนเป็นง่อยมาไม่ได้ก็เอาเพื่อนวางอยู่บนแคร่แล้วก็สี่คนแบกแคร่แบกเตียงคนละมุมหามเพื่อนของตัวเองเพื่อจะมาพบพระเยซูให้ได้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าสี่คนที่แบกเป็นเพื่อนของเขาแต่เราเห็นจากวิธีการแสดงออกความตั้งใจที่ไม่เคยลดละต่ออุปสรรคปัญหาและความปรารถนาที่ชัดเจนที่เขามีและผมคิดว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนั่นแหละแสดงถึงมิตรภาพและความเป็นเพื่อนจริงๆเขาพบอุปสรรคอย่างแรกก็คือเพื่อนของเขาเป็นง่อยแต่เพื่อช่วยเพื่อนเขาก็ช่วยกันแบกสี่มุมเอาเพื่อนมาหาพระเยซูและเมื่อเข้ามาถึงบริเวณบ้านนั้นผู้คนแน่นมากเขาจะเข้าทางประตูก็เข้าไม่ได้ผมเชื่อว่าเขาคงจะพยายามเข้าทางหน้าต่างแต่ก็เข้าไม่ได้อุปสรรคอย่างที่สองนอกจากความเป็นป่วยความเป็นง่อยก็คือคนมันแน่นมากเขาพยายามที่จะฝ่าฝูงชนเข้าไปแต่ก็ทำไม่ได้แต่ด้วยความตั้งใจที่ดีของเพื่อนสี่คนนี้เขาไม่ลดละเลยครับเขาไม่ได้เพียงแต่ปลอบใจกันไม่เป็นไรเราได้พยายามแล้วเพื่อนเรากลับกันเถอะเขาไม่พอใจเพียงแค่ได้พยายามแต่เขาหาทางต่อไปมีใครสักคนหนึ่งในสี่คนนั้นอาจจะเสนอไอเดียที่ระห่ำมากว่าถ้าเราเข้าทางประตูไม่ได้เข้าทางหน้าต่างไม่ได้เราก็ปีนเข้าไปที่หลังคาแล้วลื้อหลังคาออกหย่อนคนง่อยนี้ลงไปก็ได้และเพื่อนสี่คนนี้ที่ไม่ยอมแพ้ปัญหาก็พาเพื่อนของตัวขึ้นไปบนหลังคาค่อยๆเลาะหลังคาออกเป็นช่องเพื่อจะหย่อนเพื่อนของตัวเองลงจากบริเวณหลังคานั้นบ้านของปาเลสไตน์สมัยก่อนเนี่ยเป็นหลังคาแบบแบนราบแล้วก็หลังคานั้นเนี่ยก็จะมีแผ่นหินมาปิดแล้วก็ฉาบด้วยดินนะฮะเพื่อจะเป็นฉนวนกันความร้อนหรือใช้หญ้าแห้งพวกเขาก็ลื้อหลังคานั้นออกเอาหินออกเอาดินออกเพื่อให้หลังคานั้นเป็นรูแล้วค่อยๆหย่อนเพื่อนที่เป็นง่อยเนี่ยลงมาจนมาหาพระเยซูที่อยู่ในบ้านจนได้ผมเห็นความตั้งใจของเพื่อน4คนนี้ที่พยายามมากเลยเพื่อช่วยเพื่อนของเขาเขาไม่ยอมแพ้อุปสรรคเพื่อจะช่วยเพื่อนและหย่อนแคร่เอาเพื่อนลงมาผมนึกภาพการหย่อนต้องมีเชือก4มุมเขาต้องหย่อนด้วยความระมัดระวังมากเลยเขาต้องมีความพร้อมใจกันเพราะถ้าหย่อนไม่ดีคนง่อยอาจจะหนักกว่าง่อยก็ได้มันอาจจะเป็นความตั้งใจดีที่นำหายนะมาสู่เพื่อนของเขาเขาต้องระวังมากๆจนในที่สุดเพื่อนคนนั้นได้มาถึงตัวพระเยซูจริงๆและเมื่อพระเยซูได้พบเขาพระเยซูก็ตรัสบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เห็นความเชื่อของพวกเขาพระคัมภีร์ไม่ได้บอกพระเยซูเห็นความเชื่อของเขาหมายถึงความเชื่อของคนง่อยแต่เห็นความเชื่อของพวกเขาคือความเชื่อของทั้ง5คนทั้งคนหามทั้งคนป่วยทุกคนต่างมีความเชื่อร่วมกันว่าเป็นทีมเดียวกันไม่ยอมแพ้ปัญหาไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดไม่เพียงแต่ปลอบใจตัวเองว่าได้พยายามแล้วเรากลับกันเถอะแต่เขาเอาเพื่อนเขาจนเจอพระเยซูให้ได้เขาเป็นทีมเดียวกันและความเชื่อนั้นออกมาจากความรักที่เขามีสำหรับความเป็นเพื่อนที่แท้ไม่มีประตูที่ปิดตายถ้าเพื่อนแท้มุ่งมั่นจะช่วยเพื่อนเขาจะเชื่อเขาจะช่วยและเขาจะพยายามให้เพื่อนเขาได้พบสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมและเพื่อนแท้ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันผมเห็นเพื่อน4คนที่แบกกับคนป่วยเนี่ยแล้วนึกภาพถึงชีวิตจริงของเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือเวลาเพื่อนเรามีความทุกข์เราอาจจะพูดคำบางคำให้เขามีกำลังใจแต่ก็มีบางเวลาจริงๆที่เราทำอะไรไม่ได้เ
เราได้แต่เพียงแต่สแตนด์บายอยู่ข้างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังและถ้าวันหนึ่งเมื่อใจของเขาพร้อมอยากจะให้ใครสักคนให้กำลังใจเราพร้อมจะให้กำลังใจในชีวิตจริงคุณต้องการคนแบบนี้เพราะคนแบบนี้จะอยู่รอบตัวคุณและไม่ทอดทิ้งคุณในชีวิตจริงบางครั้งเราก็เป็นคนแบกบางครั้งเราช่วยเพื่อนเราที่มีปัญหาเราให้กำลังใจเราช่วยเขาแบ่งเบาภาระร่วมกันแต่ในมุมกลับกันบางเวลาคนแบกก็กลายเป็นคนนอนให้คนอื่นแบกเหมือนกันบางทีที่คุณช่วยคนอื่นวันหนึ่งเมื่อคุณมีปัญหาก็จะมีใครบางคนที่พร้อมเข้ามาช่วยในชีวิตจริงเราจึงผัดกันแบกผัดกันนอนเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แท้จริงเรามีความช่วยเหลือและเพื่อนแท้จะยื่นมือเข้ามาแม้ในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดผมเห็นความสำคัญเรื่องเพื่อนและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนที่ดีที่เข้ามาในชีวิตผมตั้งแต่วัยเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนจนกระทั่งมาเป็นคริสเตียนผมก็พบเพื่อนที่ดีมากมายในคริสตจักรมีเพื่อนเยอะจริงๆที่เป็นเพื่อนที่พร้อมจะช่วยแบกผมสัมผัสสิ่งนี้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตในทีมศิริบาลของเราก็เป็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญมากเราอายุต่างกันครับไม่ต้องถามว่าใครอายุมากที่สุดให้เดาเอาเองขออนุญาตไม่พูดนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ให้อายุเป็นอุปสรรคเลยเราเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันทำงานอย่างจริงจังแล้วก็หัวเราะร่วมกันอาจารย์ช้างนี่เป็นคนตลกธรรมชาติเป็นคนตลกหน้าตายปล่อยมุกแล้วหน้าตาไม่ค่อยออกนะครับนะแต่ว่าตลกมากนะครับอาจารย์นิยมนี่ก็เป็นนักข่าวภาคสนามประจำกลุ่มเราผมสันนิษฐานว่าเขาคงถือหุ้นใหญ่ Facebook เพราะว่าเขาจะโพสต์ Facebook เสมอเลยนะหรืออาจารย์เบนนี่เองก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยจัดการเก็บรายละเอียดนะเขาจะมาด้วยสิ่งที่สำคัญผมมีเรื่องสำคัญนะครับและต่อมาสักครู่ก็ผมมีเรื่องสำคัญกว่าเรื่องเมื่อกี้ผมมีเรื่องสำคัญที่สุดชีวิตเขามีขั้นกว่าเสมออาจารย์ลักษณ์ก็จะเป็นคนสุขุมคอยผ่อนหนักผ่อนเบาคอยช่วยพวกเราในความเห็นที่แตกต่างอาจารย์เอก็จะชอบไปข้างหน้าสร้างสรรค์เราคุยกันเราอยู่ด้วยกันเราก็เปิดใจกันนะครับเตือนกันได้แล้วก็หนุนใจกันแล้วก็มีบางเวลาจริงๆนะครับที่ผมเป็นคนช่วยแบกแต่ก็มีหลายเวลาที่ผมเป็นคนที่นอนแล้วคนอื่นช่วยแบกมีบางช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะครับและชีวิตช่วงนั้นหนักมากสำหรับผมไม่ได้ปริปากที่จะบอกใครว่าผมต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ผมสัมผัสจากเพื่อนพี่น้องเหล่านี้คือเขาเนี่ยสังเกตเห็นแล้วเขาก็หยิบยื่นความช่วยเหลือมาเขาก็แสดงความช่วยเหลือหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆอย่างยอดเยี่ยมมากๆและทำให้ผมผ่านช่วงเวลาที่ผมนอนบนแคร่นั้นและสามารถแข็งแรงจะไปแบกรับคนอื่นได้วันนี้ท่านต้องการเพื่อนแบบนี้เพื่อนที่เป็นเหมือนกับ4คนที่ช่วยกันแบกเขาทำได้เท่าที่เขาทำได้เขาไม่สามารถรักษาคนง่อยได้แต่เขาทำสิ่งที่ดีที่สุดก็คือช่วยพาเพื่อนของเขาที่เป็นง่อยมาถึงพระเยซูแล้วให้พระเยซูช่วยในส่วนฤทธิ์อำนาจที่เกินกว่าความสามารถของเขาเขารู้ว่าเขาจำกัดแต่พระเยซูมีฤทธิ์ที่ไม่จำกัดและพระเยซูช่วยเพื่อนของเขาได้วันนี้ถ้ามีเพื่อนของท่านบางคนมีอาการสะดุดอุบัติเหตุของชีวิตเหมือนกับคนง่อยคนนี้ที่เขาไม่สามารถจะลุกขึ้นหรือจัดการปัญหาให้กับเขาท่านช่วยได้ก็คือพาเขามาพบความรักของพระเยซูและเมื่อเขาพยายามพาคนง่อยมาพบพระเยซูได้พระเยซูก็ตรัสกับเขาในข้อที่5พระองค์ไม่ได้แค่รักษาอาการง่อยของเขาพระเยซูพูดกับเขาบอกว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเพราะคนยิวสมัยก่อนเชื่อว่าความพิการแต่กำเนิดเนี่ยเป็นผลของบาปไม่ว่าตาบอดแต่กำเนิดเป็นง่อยแต่กำเนิดได้เป็นผลของบาปพระเยซูจะไม่ได้รักษาแค่เฉพาะอาการง่อยแต่พระองค์พูดกับสิ่งที่เป็นรากของปัญหาของอาการทั้งหมดเหล่านั้นก็คือบาปพระเยซูหยิบยื่นความช่วยเหลือที่ลึกกว่าการรักษาโรคแต่พระองค์ถอนรากปัญหาคือบาปออกไปในข้อ6ถึงข้อ12ธรรมาจารย์ที่ได้ยินพระเยซูพูดบอกว่าบาปได้รับการยกก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจพระเยซูเขาเชื่อว่าคนที่ยกบาปได้มีคนเดียวก็คือพระเจ้าเมื่อพระเยซูกล่าวว่าบาปได้รับการยกหมายความว่าพระเยซูยกตนเสมอพระเจ้าคริสเตียนจึงไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นแค่ศาสดาผู้สอนความดีแต่เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้า
เพราะสิ่งที่พระเยซูพูดเรื่องบาปรับการยกหมายถึงเป็นการยกตัวเองเสมอกับพระเจ้าขณะที่เพื่อนพยายามช่วยเขาขณะที่พระเยซูพยายามช่วยคนง่อยคนนั้นแต่ธรรมอาจารย์ที่นั่งดูอยู่ที่นั่นกลับตัดสินกลับคอยขัดขากลับเย็นชานั่นเพราะว่าเขาไม่ใช่เพื่อนและพระเยซูรู้ความคิดในใจของธรรมอาจารย์เหล่านั้นพระเยซูจึงพูดกับคนง่อยบอกว่าที่จะบอกว่าบาปรับการอภัยกับบอกว่าจงลุกขึ้นยกแคร่อะไรจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อให้ท่านรู้จงลุกขึ้นยกแคร่กับบ้านของท่านทันใดนั้นคนง่อยก็ลุกขึ้นยืนและก็ยกแคร่ของเขากลับไปที่บ้านของเขาวันนี้คุณจะเป็นใครในเหตุการณ์นี้ครับคุณจะเป็นธรรมอาจารย์ที่คอยมองดูชีวิตและปัญหาของคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์เขาหรือคุณจะเป็นคนที่พับแขนเสื้อมาร่วมแบกแคร่คุณรักษาไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณจะอยู่เคียงข้างเขาเอาชนะปัญหาและต่อสู้ไปด้วยกันกับเขาเมื่อเจออุปสรรคของความช่วยเหลือคุณจะหยุดอยู่แค่นั้นหรือคุณจะพยายามขึ้นไปปีนช่องหลังคาแก่หลังคาและหย่อนเพื่อนที่คุณรักลงมารับความช่วยเหลือจากพระเยซูนี่แหละคือสิ่งที่บอกถึงความเป็นเพื่อนเพื่อนคือคนที่ร่วมต่อสู้เพื่อเราแม้ว่าจะสุดมือของเขาก็จะนำเรื่องราวของเราไปทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซูอีกต่อไปมีหลายเรื่องที่ผมได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องและผมก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้จริงๆแต่สิ่งที่ผมทำได้คือผมจะไม่หยุดที่จะทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาถึงเพื่อนพี่น้องของผมเราสามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อนที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียกร้องหรือบีบบังคับจากคนแต่เพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่เกิดจากการค้นพบเอาบางคนอาจจะคาดหวังและผิดหวังทำไมคุณไม่ทำแบบนั้นทำไมผมให้อย่างนี้คุณไม่ตอบผมมาอย่างนี้พี่น้องครับเพื่อนที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะบีบบังคับหรือฟอสจากคนอื่นแต่เพื่อนที่ดีคือคนที่ท่านต้องค้นพบเองในชีวิตของท่านอาจจะมีหลายคนที่ไม่ใช่เพื่อนที่ดีแล้วเราจะไปบีบบังคับคนเหล่านั้นว่าคุณต้องตอบสนองฉันอย่างดีไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องคนคนนั้นแต่เพื่อนที่ดีไม่ได้เกิดจากการบีบบังคับเกิดจากการค้นพบและเมื่อคุณจะค้นพบเพื่อนที่ดีได้ทำยังไงล่ะครับการค้นพบเพื่อนที่ดีเริ่มต้นด้วยการที่คุณเป็นเพื่อนที่ดีเสียก่อนเพื่อนที่ดีจึงไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการพบและการจะพบเพื่อนที่ดีไม่ใช่เกิดจากการพยายามควานหาเท่านั้นแต่เกิดจากการที่คุณเป็นเพื่อนที่ดีเสียก่อนและเมื่อคุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณก็จะดึงดูดเพื่อนที่ดีคุณจะแสดงออกความดีและคุณจะแสดงออกความรักของพระเจ้าออกมาการเป็นเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆขณะระบุในมหาบัญญัติและเป็นภาพที่พระเยซูใช้เปรียบเทียบตัวพระองค์เองกับเราทุกคนพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นนายพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ได้บอกว่าเราเป็นบ่าวเป็นทาสแต่พระเยซูพูดก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุมก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนพระองค์พูดบอกว่าพระองค์กับเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเป็นเพื่อนกับพระเยซูในยอห์นบทที่15ข้อที่13ถึง15พระเยซูพูดบอกว่านี่เป็นข้อคัมภีร์ที่สำคัญมากเป็นคำกำชับก่อนพระเยซูจะถูกจับกุมพระองค์บอกว่าไม่มีใครมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วพระเยซูเปรียบเทียบพระองค์เป็นเพื่อนของเราพระองค์เป็นสหายของเรานี่คือคำเปิดใจที่พระเยซูมีกับเราคือความเป็นเพื่อนและพระองค์คาดหวังให้เราเรียนรู้จาก3ข้อพระคัมภีร์นี้ในการเป็นเพื่อนเช่นเดียวกันผมเห็น3สิ่งของการเป็นเพื่อนที่ดีที่พระเยซูเป็นกับเราและเห็น3สิ่งที่เราควรจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นสิ่งที่1อยู่ในข้อที่13ข้อ13บอกไม่มีใครมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่สละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนดังนั้นข้อที่1ก็คือการเสียสละและช่วยเหลือกันถ้าคุณเป็นเพื่อนแท้คุณจะเสียสละถ้าคุณเป็นเพื่อนแท้คุณจะช่วยเหลือกันถ้าคุณเป็นเพื่อนแท้คุณจะมีความรู้สึกห่วงใยกันเขาเรียกว่ามี emotional connection หรือความเชื่อมโยงทางอารมณ์จะเกิดขึ้นได้ถ้าคนมีความรักพี่น้องรักสามีภรรยาของท่านจะคิดว่าเขารู้สึกยังไง
ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความผูกพันทางอารมณ์อันเกิดจากความรักและคนที่เป็นเพื่อนแท้จะมีความผูกพันทางอารมณ์จะมีความเชื่อมโยงกันตรงนี้และมันนำไปสู่ความเสียสละซึ่งพระเยซูบอกว่าพระองค์รักเราในฐานะเพื่อนด้วยการที่สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราแม้ว่ามนุษย์จะรักชีวิตตัวเองมากที่สุดแต่พระเยซูยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราซึ่งเป็นสหายของพระองค์ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่27ข้อ10สุภาษิต27ข้อ10บอกว่าอย่าทอดทิ้งเพื่อนของเจ้าและเพื่อนของบิดาเจ้าโอ้น่าสนใจครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทอดทิ้งเพื่อนและอย่าทอดทิ้งเพื่อนของพ่อด้วยมันมีเซนส์ของมิตรภาพที่ยาวนานแม้มันจะผ่านรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแต่พันธสัญญาของความเป็นเพื่อนความผูกพันเนี่ยมันคงอยู่เป็นเวลาที่ยาวนานเพื่อนแท้จะผูกพันแม้ผ่านระยะเวลาต่อไปพูดบอกว่าและอย่าไปบ้านพี่น้องของเจ้าในวันที่เจ้าพบความหายนะพระคัมภีร์พูดด้วยความรู้สึกว่าอย่าไปเอาเปรียบเพื่อนของตัวเองอย่าไปสร้างภาระให้กับเพื่อนของตัวเองจนเกินไปนะฮะในวันที่เจ้าพบความหายนะอย่าไปที่บ้านของเขาแน่นอนเพื่อนจะช่วยเพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้หวังที่จะเอาเปรียบเพื่อนของตัวเองและยังพูดต่อไปบอกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลมีมิติของความเป็นเพื่อนที่มีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมซึ่งกันและกันดังนั้นเพื่อนแท้เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้คือเสียสละและช่วยเหลือกันและเมื่อเรามีสิ่งนี้เรากำลังเติบโตในคุณธรรมที่พระเจ้าได้สอนเราเวลาเราคบกันและกันเนี่ยเราต้องยอมเสียเปรียบบ้างนะครับบางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมความเป็นธรรมกินแล้วก็หารคนละครึ่งทำอะไรก็ต้องแบ่งกันแบบแฟร์ทุกอย่างต้องเท่ากันแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะคิดแค่เฉพาะได้เปรียบเอาเปรียบหรือไม่เคยเสียเปรียบเลยเนี่ยสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากจะสัมพันธ์กับคนแบบนี้หรอกคนที่ไม่เคยยอมเสียเปรียบและทุกข์ร้อนมากๆเมื่อต้องเสียเปรียบคนแบบเนี้ยสุดท้ายอ่ะจะไม่มีใครอยากใกล้ชิดหรือคบค้าสมาคมเพราะไม่มีใครอยากถูกเอาเปรียบตลอดเวลาถ้าคุณทำการค้ากับลูกค้าและได้เปรียบลูกค้าตลอดสุดท้ายอ่ะเขาก็ไม่อยากจะค้าขายกับเราถ้าเรามีเพื่อนมีความสัมพันธ์เราก็ต้องยอมเสียเปรียบบ้างมันเป็นเรื่องปกติมันคือวิธีในการบำรุงความสัมพันธ์อย่าคิดว่าเราชักเยอะกันถ้าคุณได้ไหมทำความมาชั้นเสียอย่าคิดแบบนั้นบางทีเราคิดว่าเขาได้51เราได้49ไม่ได้มันต้อง50 50เท่ากันและทะเลาะกันไอ้เรื่อง1หรือ 2% ที่มันเป็นส่วนต่างแต่จริงๆถ้าบางครั้งเรายอมเสียเปรียบบ้างนะและช่วยกันทำแทนที่ผลรวมจะเป็น100เรากลับจะมีผลรวม200หรือ300ก็ได้และถ้าผลรวม200คุณได้49คุณก็เป็น98ยังไงก็เยอะกว่ามานั่งทะเลาะกันเรื่อง51หรือ49อยู่ดีความสัมพันธ์มันจึงเป็นวิธีที่บำรุงด้วยการยอมเสียเปรียบบ้างบางทีสามีภรรยาก็ต้องยอมเสียเปรียบบ้างนะครับเพราะว่านั่นคือวิธีบำรุงรักษาความสัมพันธ์พระเยซูเลยบอกเพื่อนแท้จะยอมเสียเปรียบยอมเสียสละและช่วยเหลือกันและสิ่งที่2ในพระคัมภีร์ข้อ14บอกว่าถ้าท่านประพฤติตามสิ่งที่เราสั่งท่านก็เป็นมิตรสหายของเราสิ่งที่2ของความเป็นเพื่อนก็คือการสอนและแนะนำกันพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อนจะสอนกันจะเตือนกันจะแนะนำกันและพระเยซูก็เตือนสอนสาวกพระองค์พูดตรงๆกับสาวกและบอกให้สาวกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนจึงต้องกล้าตักเตือนเพื่อนในสุภาษิตบทที่27ข้อ5ถึง6สุภาษิตบทที่27ข้อ5ถึง6บอกว่าว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆบาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาที่ดีแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพระคัมภีร์ไม่ได้หนุนใจให้เราไปต่อว่ากันต่อหน้านะครับพระคัมภีร์หนุนใจให้เรากล้าที่จะตักเตือนกันไม่ใช่เพียงเก็บเอาไว้ความรู้สึกไม่พอใจและกลายเป็นระเบิดเวลาบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตบาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดีบางครั้งเพื่อนต้องเตือนบางครั้งความจริงที่ไม่อยากฟังเป็นความจริงที่จำเป็นต้องฟังความจริงที่จำเป็นต้องฟังอาจจะเป็นความจริงที่เราไม่อยากฟังสิ่งที่เราจำเป็นต้องได้ยินอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากที่จะได้ยินแต่เพื่อนแท้เขารู้ว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องได้ยินแม้เราจะไม่อยากได้ยินและนี่แหละพระปีถึงเรียกว่าบาดแผลที่มิตรทำมันคือความจริงที่จำเป็นต้องได้ยินแม้คุณจะไม่อยากได้ยิน
แต่สุดท้ายมันด้วยเจตนาดีมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นดังนั้นเมื่อเราเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันในโบสถ์หรือเป็นเพื่อนที่เรามีเพื่อนที่อยู่นอกโบสถ์ให้เราเสียสละช่วยเหลือกันและให้เรากล้าที่จะเตือนสติสอนกันด้วยความรักของพระเจ้าผมเรียนรู้ช่วงที่ผ่านมาคือผมเนี่ยบางทีขี้เกรงใจและบางทีพูดจาอ้อมค้อมเวลาผมเตือนใครหรือบอกใครบางทีผมก็อ้อมจนกระทั่งเขาไม่รู้ตัวเราก็ว่าเราพูดแล้วนะแต่เขาไม่รู้ซึ่งมันปัญหามันไม่ใช่เขาถ้าผมพูดแล้วคนไม่รู้เรื่องก็ต้องเป็นปัญหาที่ผมในการสื่อสารผมก็เลยเรียนรู้ว่าเราต้องให้ความรักใหญ่มากกว่าความห่วงเขาใหญ่มากกว่าการห่วงทัศนะที่เขามีกับเรานะการพูดความจริงด้วยใจรักเป็นเรื่องสำคัญและความจริงต้องชัดเจนกับอ่อนสุภาพความยากของการพูดความจริงคือทำยังไงให้มันชัดเจนแต่มันอ่อนสุภาพทำยังไงให้ความจริงนั้นเป็นมีดผ่าตัดของหมอไม่ใช่เป็นปังตอที่สร้างบาดแผลชั่วทีเดียวแล้วก็เดินจากไปการพูดความจริงที่ชัดเจนและอ่อนสุภาพเป็นศิลปะที่สำคัญมากๆที่เพื่อนและคนที่รักกันต้องเรียนรู้และสิ่งที่3สุดท้ายที่พระเยซูพูดในพระคัมภีร์ข้อนี้นอกจากเสียสละนอกจากที่จะสอนและแนะนำกันสิ่งที่3พระเยซูพูดบอกว่าให้ใกล้ชิดสนิทสนมกันในข้อ15บอกว่าเราจะไม่เรียกท่านว่าบ่าวอีกบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่จะเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงกับพวกท่านแล้วพระเยซูเปิดเผยสิ่งที่พระบิดาตรัสกับพระองค์สิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับพระองค์ให้สาวกของพระองค์ได้รับรู้พระองค์พูดถึงสิ่งที่เกิดกับพระองค์สิ่งที่จะเกิดกับพระองค์และสิ่งที่พระองค์จะกระทำต่อไปให้สาวกได้รู้พระองค์จะถูกตรึงพระองค์จะฟื้นขึ้นจากตายหลังจากนั้นพระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์และพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2สิ่งนี้สะท้อนความวางใจที่พระองค์พูดทุกอย่างที่พระองค์ได้รับรู้กับสาวกของพระองค์มันคือความใกล้ชิดมันคือความสนิทสนมมันคือการให้เวลาเพื่อนมิตรสหายก็มีความรักในทุกเวลาพระคัมภีร์พูดไว้มิตรสหายก็มีความรักในทุกเวลาทุกเวลาหมายถึงทุกเวลาทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาสนุกเวลาทุกอย่างดีทุกเวลาไม่ได้หมายถึงเวลาที่เราเห็นด้วยตรงกันทุกเวลาไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีข้อถกเถียงทุกเวลาก็คือเวลาที่เราเถียงกันเวลาที่เราเห็นไม่ตรงกันเวลาที่เรามีทุกเวลาที่เราไม่เข้าใจกันนั่นแหละเป็นเวลาที่มิตรสหายก็มีความรักทุกเวลาบางคนบอกว่าเลิกคบไปคนนี้ไปแล้วเพราะคิดไม่ตรงกันเลิกคบไปคนนี้ไปแล้วเพราะว่าเถียงกันเลิกคบไปคนนี้ไปแล้วเพราะว่าชีวิตเรามีปัญหาของเราแล้วเขาไม่สนใจเราแต่พระบิดาบอกมิตรสหายก็มีความรักในทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ทุกอย่างราบรื่นแต่ความรักนั้นคงอยู่ในทุกเวลาแม้จริงอยู่เพื่อนจะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้และเอาเข้าจริงเพื่อนมาอยู่กับเราตลอดเวลาเราก็รำคาญบ้างเหมือนกันนะครับไปทำไปใช้ชีวิตของเธอบ้างเราอยู่กับใครคนหนึ่งตลอดเวลาไม่ได้แต่เพื่อนแท้จะพร้อมเสมอที่จะก้าวเข้ามาเวลาที่เพื่อนมีความจำเป็นหรือมีความต้องการความเชื่อมโยงทางอารมณ์มันเป็นตัวบอกถึงความรักที่เรามีเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะแสดงความรู้สึกและความห่วงใยให้กับเขาทำยังไงครับที่เราจะแสดงความรักแบบนี้แบบเป็นธรรมชาติพระเยซูพูดถึงกฎหนึ่งที่เขาเรียกว่า Golden Rule หรือกฎทองคำในมัทธิวบทที่7ข้อ12มัทธิวบทที่7ข้อ12บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะรักผู้อื่นเหมือนคุณรักตัวเองปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนอย่างที่คุณอยากให้เขาปฏิบัติกับคุณนี่คือกฎทองคำคือสมการที่เรียบง่ายและช่วยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์คุณจะเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นถ้าคุณทำความเข้าใจตัวเองให้เยอะๆเมื่อเข้าใจสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่สนใจก็จะรู้และเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นคุณจะใส่ใจคนอื่นเหมือนที่คุณใส่ใจตัวเองเราจะเคารพและให้เกียรติคนอื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้คนอื่นเคารพและให้เกียรติเราเราจะพูดกับคนอื่นเหมือนอยากที่ให้คนอื่นพูดกับเราเราจะทำกับเขาเหมือนอย่างที่เราอยากให้คนอื่นทำกับเราปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราเพื่อนที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราจะบีบบังคับจากคนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเกิดจากการค้นพบและเราจะค้นพบเพื่อนที่ดีนั้น
ก็ด้วยการเริ่มต้นจากการเป็นไม่ใช่เริ่มต้นจากการหาเมื่อคุณเป็นเพื่อนคนนั้นร่วมแบกหามเพื่อนที่เขามีความจำกัดช่วยไม่ได้ก็อยู่ให้กำลังใจสแตนด์บายและทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังปฏิบัติกับเขาเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราและเราจะเริ่มค้นพบใครบางคนที่เป็นเพื่อนที่ดีความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมคุณธรรมของตัวเราพระเจ้าจึงสอนว่าเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีเพราะเพื่อนที่ดีที่เราเป็นจะส่งเสริมคุณธรรมและทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูเป็นเหมือนพระคริสต์ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับท่านสามารถที่จะใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้ามาสอนท่านมาพูดกับท่านนึกถึงบริบทชีวิตทุกวันนี้ในชีวิตจริงมีใครบางคนที่อยู่รอบข้างที่เขามีความทุกข์มีปัญหาเหมือนกับคนง่อยคนนั้นที่มีปัญหาและไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้ด้วยกำลังของเขาอีกแล้ววันนี้เขาต้องการใครบางคนและคนนั้นอาจจะเป็นท่านก็ได้คนนั้นอาจจะเป็นท่านแม้ท่านจะไม่มีทรัพยากรที่จะไปปลดปล่อยปัญหาของเขาท่านไม่มีความสามารถที่จะช่วยเขาด้วยตัวของท่านเองแต่อย่างน้อยวันนี้ท่านอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เดินข้างๆเขาไม่อยากให้คนที่เป็นง่อยคนนั้นถูกทิ้งไว้อยู่ที่เดิมท่านชักชวนเพื่อนๆ3คน4คนร่วมกันไปจับแคร่คนละมุมและยกพาเขาเดินไปข้างหน้ามากแม้ระหว่างนั้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างแต่ท่านก็ไม่ยอมแพ้และท่านพยายามที่จะพาเขาไปให้ไกลกว่าเดิมผู้คนเต็มในบ้านนั้นท่านก็พยายามจะปีนหลังคาท่านไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งไว้ไม่อยากจะเพียงตอบตัวเองได้ว่าโอเคแล้วเราได้พยายามแต่วันนี้ท่านอยากจะให้เขาไปถึงมือของพระเยซูวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านในชีวิตจริงของท่านมีบางคนต้องการความช่วยเหลือเวลานี้ผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราคนนั้นกับพระเยซูด้วยกันนะครับคนที่เข้ามาในใจเราเช้าวันนี้พระเจ้ากำลังพูดกับเราให้ร่วมเป็นเพื่อนกับเขาช่วยเหลือเขาอธิษฐานเผื่อคนนั้นขอพระเยซูโปรดช่วยเหลือนำเขามาพบความรักของพระองค์ให้เขาสัมผัสว่าเขาไม่เดียวดายและเขาจะผ่านปัญหานี้ไม่ได้ขอพระเจ้าโปรดเสริมกำลังเป็นกำลังให้กับเขาพระองค์เจ้าช่วยเขาพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าทำสิ่งใดไม่ได้แต่ข้าพระองค์จะยืนอยู่ข้างๆเขาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยและสอนเราทั้งหลายพระองค์เจ้าสอนเราเรื่องความเสียสละสอนเราเรื่องการเสริมสร้างสอนเราเรื่องความใกล้ชิดให้เราปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดพระองค์เจ้าขอให้คุณธรรมแห่งเพื่อนแท้เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เป็นชีวิตของเราเถิดพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาให้เราร้องบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับพระเยซูเป็นเพื่อนแท้ของเรามีสหายเลือดคือพระเยซูได้แบกบาปทุกของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อยเหตุไฉนเราลืมพระเจ้าใจเป็นทุกข์โดยไม่มี
พราะการไว้วอนเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์อีกสักครั้งครับมีสหายเลิศคือพระเยซูมีสหายเลิศคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเราวันนี้ถ้าท่านมีภาระปัญหาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในจิตใจของท่านพระเยซูคือสหายที่ดีเลิศพระองค์พร้อมจะฟังท่านและช่วยเหลือท่านครับถ้าท่านมีความทุกข์หรือมีปัญหาบางอย่างเวลานี้เราจะอธิษฐานขอฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเยซูด้วยกันครับถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือให้ท่านได้อธิษฐานกับพระเยซูพระองค์ทรงฟังพระองค์คือเพื่อนที่ดีเลิศพระองค์คือผู้ที่ดูแลฮาเลลูยาพระเจ้าครับพระองค์อธิษฐานเพื่อเพื่อนพี่น้องครับพระองค์ที่เขามีความทุกข์หรือมีปัญหาบางอย่างบัดนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกำลังที่เข้มแข็งให้ขอพระเจ้าโปรดประทานการชูใจและกำลังใจให้เขาสามารถที่จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ขอทรงให้เขามีสติปัญญาพิเศษจากพระเจ้าและเบื้องหลังวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเขาจะมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในเร็ววันนี้ถึงการช่วยเหลือและการแทรกแซงของพระเจ้าโอ้พระเจ้าผู้เป็นสหายที่ดีเลิศเราขอฝากไว้กับพระองค์ทุกสิ่งและเราเข้มแข็งได้เพราะพระองค์สถิตอยู่กับเราตลอดไปเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขณะพี่น้องก็เสียงกำลังอธิษฐานอยู่นะครับถ้าท่านมีเรื่องใดต้องการการอธิษฐานเผื่อจากเพื่อนท่านสามารถจะบอกเพื่อนข้างๆอธิษฐานเผื่อฉันขอพระเจ้าช่วยเหลือด้วยเป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานเพื่อกันและกันในสวรรค์พระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ